เรื่องนายจุนทะกรมมารบุตรถวายสุกรมัทวะบินทบาทครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในโพคานครตามความพอพระทัยแล้วตรัสเรียกท่านพระอานนทรับสั่งว่าดูกระอานนท์มาไปกันเถิดเราจักไปยังเมืองปาวา ท่านพระอานนทูลรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้วลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เสด็จถึงเมืองปาวาแล้วได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคประทับณอัมพวันของนายจุนทะกัมมารบุตรในเมืองปาวานั้นครั้งนั้น นายุนทะกรมมาระบุตรได้สดับข่าวว่าพระผู้มีพระภาคเสด็จถึงเมืองปาวาประทับอยู่ณอัมพวันของเราในเมืองปาวาจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นเข้าไปเฝ้าแล้วถวายบังคมพระผู้มีพระภาคนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นนายจุนทะกรมมารบุตรนั่งเรียบร้อยแล้วพระผู้มีพระภาคทรงให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาจหารให้รื่นเริงด้วยธรรมีกถาลำดับนั้นนายจุนทะกรมมารบุตรอันพระผู้มีพระภาคให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาจหาร ให้รื่นเริงด้วยธรรมีกถาแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์จงทรงรับพัดของข้าพระองค์เพื่อเสวยในวันพรุ่งนี้พระผู้มีพระภาคทรงรับด้วยดุษณีภาพ ลำดับนั้นนายจุนทะกัมมาระบุตรทราบว่าพระผู้มีพระภาคทรงรับแล้วลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคกระทําประทักษิณแล้วหลีกไปนายจุนทะกัมมาระบุตรให้ตเตรียมของเคี้ยวของฉันอันประนีตและสุกรมัทวะเป็นอันมากในนิเวศของตน โดยล่วงราตรีนั้นไปให้กราบทูลการแด่พระผู้มีพระภาคว่าได้เวลาแล้วพัตตาหารสำเร็จแล้วพระพุทธเจ้าข่าครั้งนั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงนุ่งแล้วทรงถือบาทและจีวรพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เสด็จเข้าไปอย่างนิเวศของนายจุนทะกัมมารบุตร ประทับนั่งบนอาสนะที่เขาจัดถวายครั้นพระผู้มีพระภาคประทับนั่งแล้วรับสั่งกะนายจุนทะกรรมมาระบุตรว่าดูกระนายจุนทะท่านจงอังฆาดเราด้วยสุกรมัถวะที่ท่านตระเตรียมไว้จงอังคาดภิกษุสงฆ์ด้วยของเคี้ยวของฉันอย่างอื่นที่ท่านตระเตรียมไว้ นายจุนทากรรัมมารบุตรทูลรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้วจึงอังคาศพระผู้มีพระภาคด้วยสุกรมัทวะที่ตนตระเตรียมไว้อังคาศภิกษุสงฆ์ด้วยของเคี้ยวของฉันอย่างอื่นที่ตนตระเตรียมไว้ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งกันายจุนทากรรกัมมารบุตรว่า ดูกระราในจุนทะท่านจงฝังสุกรมัถวะที่ยังเหลือเสียในหลุมเรายังไม่เห็นบุคคลในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ซึ่งบริโภคสุกรมัถวะนั้นแล้วจะพึงให้ย่อยไปด้วยดีได้นอกจากตถาคต นายจุนทากัมมารบุตรทูลรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้วจึงฝังสุกรมัถวะที่ยังเหลือเสียในหลุมแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคครั้นเข้าไปเฝ้าแล้วถวายบังคมณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคยังนายจุนทากัมมารบุตรผู้นั่งเรียบร้อยแล้วให้เห็นแจ้ง ให้สมาทานให้อาจหารให้รื่นเริงด้วยธรรมีกถาแล้วเสด็จลุกจากอาสนะเสด็จหลีกไปโลหิตปักขันทิกาพาดลำดับนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเสวยพัตตาหารของนายจุนทะกรรมมารบุตรแล้วก็เกิดอาพาธอย่างร้ายแรง มีเวทนากล้าเกิดแต่การประชวนลงพระโลหิตใกล้จะนิพพานได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคทรงมีพระสติสัมปชัญญะทรงอดกลั้นเวทนาเหล่านั้นไว้มิได้ทรงพรั่นพรึงเรื่องนายจุนทะกรมมารบุตรถวายสุกรมัทวะบินทบาทจบ